ตรงนี้พาคุณผู้ชมไปที่บรรยากาศของงานนี้หน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน GLO Today and Future นะครับที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขาได้จัดขึ้นนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ถึงภารกิจของกองสลากและก็การสร้างการรับรู้แก่พี่น้องประชาชนที่ซื้อสลากนะครับรวมไปถึงการขึ้นเงินรางวัลอย่างถูกต้องซึ่งตลอดทั้งวันก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องครับโดยบรรยากาศภายในงานนะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมีทั้งบูธให้ความรู้ในทุกมิติทั้งเรื่องของการพิมพ์สลากกินแบ่งการจำหน่ายการออกรางวัลการจ่ายรางวัลรวมไปถึงแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆด้วยเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งลูกค้าก็คือผู้ซื้อสลากและก็คู่ค้าก็คือตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อจองล่วงหน้าสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆได้นอกจากนี้นะครับยังมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำวิธีการดูสลากกินแบ่งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงจากการซื้อหรือว่านำไปขึ้นเงินรางวัลซึ่งทุกใบที่เป็นของแท้เนี่ยจะมีทั้งลายน้ำเลขบาร์โค้ดกำกับหรือลักษณะพิเศษต่างๆที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆด้วยตัวเราเองด้วยผู้ที่เข้าชมงานก็บอกเลยนะครับว่าการจัดงานแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์มากจากปกติที่จะติดตามว่าออกเลขอะไรเท่านั้นถูกหรือไม่ถูกสลากแต่มางานนี้เนี่ยทำให้รู้ถึงขั้นตอนต่างๆมากขึ้นรวมทั้งเงินที่ได้จากการขายสลากนั้นนำไปใช้ประโยชน์ให้กับสังคมด้านไหนบ้างไปฟังเสียงผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้หน่อยครับเราก็ได้ความรู้ว่ามีสลากแท้สลากปลอมแล้วก็สลากมีกี่แบบอะไรประมาณนี้ครับซื้อทั้งใบทั้งดิจิตอลนะครับเหมือนตะกี้พอไปดูเขาก็บอกว่าไอรหัสที่สลากอะค่ะสามตัวแรกสองตัวกลางสามตัวหลังมันก็คืออะไรตอนนั้นบางทีเราก็ไม่ได้รู้อะค่ะเรารู้ว่าเราถูกแล้วก็เราก็ไปขึ้นเงินเราอาจจะไม่ได้ดูตรงรายละเอียดตรงนั้นนะคะก็ดีนะประชาชนที่เขาไม่เคยรู้เหมือนเราบางทีเราได้ศึกษาเป็นตัวเลขหรือเราอ่านรายละเอียดหรือเรารู้แต่ประชาชนที่คนเขาแบบไม่ได้ดูเรื่องพวกนี้พอเขามาก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาให้คำแนะนำก็เหมือนได้รู้เพิ่มขึ้นนะเหมือนป้าคนนึงเขาก็บอกว่าเขาเคยได้รับรางวัลแต่ป้าขึ้นเงินไม่เป็นอะไรเงี้ยนะก็ไปขึ้นที่ไหนบ้างจากที่เราเห็นสัญลักษณ์หลายๆอย่างบนตัวใบฉลากเราก็ไม่รู้ว่าทั้งหมดมันคืออะไรแต่มาวันนี้เขาอธิบายว่ามันเป็นการป้องกันความปลอดภัยอะไรต่างๆในการปลอมแปลงครับก็เพิ่มได้มากนึงในระดับนึงนะทำให้เข้าใจอ่ะว่าจริงๆแล้วเราซื้อไปแล้วไม่ถูกเนี่ยส่วนที่ไม่ถูกไปไหนไปทำอะไรต่อและนอกจากในกรุงเทพแล้วนะครับที่จะมีการจัดงานแบบนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เตรียมที่จะไปจัดงาน GLO Today and Future ในลักษณะเดียวกันแบบนี้เลยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยครับ